ึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับต๊อกบกกีเนื้อตุ๋นที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนๆพร้อมให้ลิ้มลองชิมกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะฮะนานมากกว่าจะได้กินนะฮะกับเมนูนี้แต่คุ้มค่าแน่นอนต๊อกบกกีเนื้อตุ๋นครับมาเอาก่อนเลย Lady First เขินๆนะเวลาพูดประโยคแบบนี้ไม่มีเนื้อตุ๋นอยู่ในนั้นนะครับมีแป้งต๊อก2อันแบ่งไปอันนึงมั้ยไม่เอาโอ๊ยทำไมอ่ะไอ้เก้าอี้มาต่ออร่อยจังเลยอ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไม่ใส่ในกระทะร้อนเพราะว่ากระทะร้อนเดี๋ยวเก็บให้คุณผู้ชมกินก่อนมันฉีกความรู้สึกแน่ๆสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าอะไรนะสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำอันนี้คือบอกเลยว่าพะโล้อร่อยนะครับเนื้อเนี่ยอย่างที่บอกนะตุ๋นกันแบบเมื่อกี้นี่แหละใช้เวลาไม่นานได้รสชาติแบบนุ่มๆแล้วมีกลิ่นของพะโล้เวลาเสิร์ฟทานคู่กับชีสถ้ากินไม่อิ่มก็มีแป้งต๊อกเข้าไปด้วยอร่อยมากๆแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเมนูที่ทำขายได้ก็ได้นะทำกินเองที่บ้านก็ดูตื่นเต้นว้าวดีเออรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์แล้วอยากให้คุณลองเอาไปทำเพราะว่าวัตถุดิบที่เตรียมมีไม่กี่อย่างแต่อย่างที่เคดี้บอกค่ะทำกินก็อร่อยทำขายเรามั่นใจเมนูนี้ก็ขายได้ถ้าขายปุ๊บฝากให้เครดิตเราด้วยนะครับ by food fighterเป็นยังไงกันบ้างครับกับต๊อกบกกีเนื้อตุ๋นที่รสชาติและหน้าตาของเมนูนี้เนี่ยช่างแสนโดดเด่นและน่าทดลองทำจริงๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 3:30 น.ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ถ้าเกิดเอาเนื้อติดมันมาทำพะโล้มันก็ธรรมดาเกินไปก็เลยจะเปลี่ยนเป็นน่องไก่โจทย์เป็นเนื้อติดมันอ๋อโอเคครับก็เลยคิดว่าจะเอามาทำเป็นต๊อกบุกีเนื้อตุ๋นคุณต้องบอกว่าคุณจะเอามาทำเป็นเนื้อตุ๋นก่อนแต่เนื้อตุ๋นของเราไม่ธรรมดานะเพราะว่าเราจะอะไรอย่างงี้อ่ะคุณก็พูดไปเลยแอคชั่นไม่เอาเลยเลยคุณไม่มันดูแบบไม่ได้ต้องคุณไม่เป็นไรหรอกคุณเลยคุณเลยคุณฉลาดบ้างก็ได้เอาบ้างเลยอ่ะไม่รู้จะพูดทำไมละอ่ะ